วันนี้นะครับผมก็จะมาแกะกล่อง Unbox Review นะครับซึ่งเป็นสินค้านะครับเป็นข้างในเป็นอะไรเป็นทรงครับพร้อมกันเลยนะคือเป็นเดบิตเป็นแบงก์กันนะครับโซจิ914นะครับของค่ายสุรกินะครับแต่กล่องก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับก็จะห่อแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเอกสารในกล่องก็จะมีเอกสารนะครับประมาณนี้นะครับนะครับขออนุญาตนะครับตั้งกล่องไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งโอเคนี่นะครับก็ทางบริษัทรับเงินจากทางร้านนะครับโอเคนะครับผมก็เป็นลูกค้าประจำครับสินค้าร้านนี้เรื่อยมานะครับโดยตลอดนะครับตั้งแต่ผมได้เล่นบีบีกันนะครับจนมาลองซื้อเป็นแบงกันนะครับเป็นรูปแบบของแบงกันสิ่งใช้อาวุธปืนนะครับก็เป็น PAK นะครับเรื่อยมานะครับผมก่อนหน้านั้นผมก็ซื้อไปหนึ่งกระบอกนะครับไปหนึ่งตัวนะครับคือ Desert Eagle นั่นเองนะสีเงินเงานะครับโอเคครับโอเคนะก็เป็นเสื้อน้ำเงินครับของทางร้านโอเคครับด้านนี้เป็นซองสีน้ำตาลนะครับก็มีข้างในก็จะมีอะไรการยืนยันนะครับเป็นตัวบุคคลผมนะครับที่ตามนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับโอเคครับนี่เพื่อเก็บสะสมนะครับนี่นะครับก็สีเงินเงานะครับธุรกิจ914นะครับรายละเอียดสินค้านะครับโอเคครับนะครับโอเคให้รู้ประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแกะนี่กันนะครับข้างในก็จะเป็นแบบห่อหุ้มด้วยกันกระแทกนะครับสายพันธุ์นี้นะก็เป็นเฮ้เจ๋งเลยครับก็จะมีกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับสุรกิ MOD นะครับเดี๋ยวโหมดใน914 TD นะครับตัวนี้เป็น4 Auto นะครับโฟโต้ผมสั่งเป็นโฟโต้นะครับสามารถยิงรัวได้นะครับก็เขาก็ระบุว่าแถมลูกทองแดงนะครับปลอกทองแดง1กล่องนะครับ50นัดนะครับก็น่าจะอยู่ในนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะโอเคเปิดมาปุ๊บนี่ครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับว้าวปลอกทองแดงนะครับก็ดูกล่องนะครับก็สวยนะครับนี่ครับซองกันชื้นนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับนี่ครับแล้วก็มีในกล่องก็จะเป็นแปรงนะครับทำความสะอาดลำกล้องนะครับโอเคไว้ก่อนนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับลูกแบงค์ PAK นะครับนะครับ9มม PAK นะครับ50นัดนะครับกล่องแดงนะครับปลอกทองนะครับนี่นะครับของยี่ห้อเนี่ยนะครับโอเคนะครับโอเคครับผมเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันคู่มือนะครับคู่มือประจำของรุ่นนี้นะครับก็สุรกินะครับเป็นสีเงินเงานะครับผมสั่งเป็นสีเงินเงาก็จะมีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการใช้ประกอบถอดประกอบนะครับ
ชิ้นส่วนนะครับต่างๆนะเป็นร้อยนะครับนี่เห็นไหมครับน่าจะเป็นร้อยหรือเปล่าร้อยชิ้นส่วนนะนี่ครับวิธีในการยิงเซฟตี้นะครับเพื่อคูเรชั่นอะไรเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็เยอะแยะนะครับเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับภาษาอังกฤษของตุรกีนะครับนี่นะครับเป็นของตุรกีสุรกี9914เนี่ยเป็นของตุรกีนะครับนี่โอเคครับนะก็แบบนี้นะครับสัญลักษณ์เขานะครับโอเคครับนะแล้วเรามาดูตัวปืนกันนะครับใจรอมานานแล้วนะครับเรามาดูตัวปืนกันว่าเป็นอะไรนะครับสำหรับตัวปืนนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเอากล่องออกก่อนนะครับอาจจะดูเท่าท่าสายตานะครับโอเคนะครับนะก็จะมีสีเงินเงาจริงๆนะครับแบบวับๆเลยนะครับตอนจะเช็คนะครับก็ต้องเช็คดูก่อนนะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับเป็นข้างกล่องข้างคันสไลด์นะครับก็จะไม่ได้เป็นตัวสกรีนของตัวอักษรนะครับจะบอกว่าโหมด by ethic นะครับ arm นะครับแล้วก็9mm PAK นะครับแค่นี้นะครับนะครับด้ามจับแล้วก็นี่ครับมีที่เหล็กขั้นกลางเพื่อที่ไม่ให้มีอะไรออกมามีแต่แสงไฟและแฟลชเท่านั้นนะครับเสียงและแฟลชเท่านั้นนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะคือเขาสกรีนนะครับสกรีนนี่น่าจะเป็นสกรีนแบบไม่ใช่ร่องลึกนะครับเป็นสกรีนแบบก็พอดีนะครับสุรกิโหมด19914นะครับออโต้นะครับเป็นแบบฟูลออโต้นะครับนี่ไหมครับถ้าปรับขึ้นนี้คือเซฟตี้ไลท์นะครับถ้าปรับขึ้นแบบนี้นะครับคืออยู่ในโหมดไงยิงทีละนัดนะครับแต่ถ้าปรับขึ้นนี้ปรับขึ้นมานี้นะครับคือยิงแบบวืดนะครับนี่ครับคือเซฟแล้วถ้ากดขึ้นสุดอย่างนี้นะครับมันก็แข็งๆนิดหน่อยนะครับแข็งจริงนะครับนี่ครับก็ปรับนี้ก็ลงปกตินะครับถ้าปรับขึ้นก็นี่ครับปรับขึ้นอีกโหมดนึงนะครับเป็นฟูลออโต้นะครับโอ้โหมันแข็งมากครับแข็งจริงนะครับนี่ครับถ้าตอนนี้ยังอยู่ในโหมดนี้นะครับก็จะเป็นโหมดเซฟนะครับเซฟไกว้าวนะครับแต่ถ้าอยู่ในโหมดสุดนี้นะครับดึงมาสุดนี้ตั้งที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นฟูลออโต้นะครับฟูลออโต้อันนี้เป็นที่ทั่วไปนะครับยิงตามปกตินะครับนี่นะครับพอกดลงมาตรงๆแบบนี้นะคืออยู่ในโหมดปกตินะครับแต่ถ้าขึ้นอันนี้นะครับเป็นโหมดเซฟครับนะครับแต่ถ้าขึ้นสุดนี้ก็คือฟูลออโต้นะครับฟูลออโต้นะครับหัวโต๊ะถ้ากลับมาในโหมดปกตินี้คือตรงๆแบบนี้นะครับก็จะเป็นโหมดดับเบิลซิงเกิลได้นะครับก็จะเดียวกันแล้วยิงนี่นะครับก็จะฝืดๆหน่อยนึงนะครับแข็งๆหน่อยนะครับนี่นะครับนกนี้ได้นะครับแล้วก็ดับเบิลซิงเกิลครับเนี่ยโอเค
ครับปลอดภัยนะครับผมเอาแมกกาซีนออกแล้วนะครับมันจุได้ประมาณแมกกาซีนนี่มันจุได้ประมาณ14+1นะครับเพราะว่าแมกกาซีนเนี่ยจะเป็น2แถวนะครับจะบรรจุเข้า2แถวนะครับจากลูกแบงกันที่เขาผลิตมาโดยเฉพาะนะครับ PAK นะครับนะนี่ก็มีสิ่งเงินเงานะครับก็น้ำหนักก็พอใช้ได้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับสตอกิ914นะครับฟูลออโต้นะครับตัวนี้นะโอเคครับก็การจบขอจบการอันบ็อกซ์รีวิวนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับยังครับ